สบายดีท่านผู้ชมจีขอรับกลับมาสู่ทีมงานของมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะไปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023หลังจากที่ว่าผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ก่อนที่มาอาทิตย์ที่3จะแข่งขันในท้ายอาทิตย์นี้นะซึ่งเราจะไปอัปเดตตำแหน่งดังกล่าวกันก่อนก็คือปัจจุบันก็เป็นทางด้านบุญจันทร์บุญกองกองหน้าตัวเก่งของสร้างน้อย FC ที่ว่าพร้อมเด่นต่อเนื่องลงสนาม2นัดยิงได้นัดละ1ประตูสวยครับทีมเก็บไอ้6คะแนนพร้อมทั้งสวยกับตัวเองเลื่อนขึ้นไปเป็นยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023อาทิตย์ที่2รวมกับทางด้าน2นักเตะจากมาสเตอร์7 FC ก็คือทางด้านวรรณสรดงไมตรีและก็อายุกาวะยูกุฮิโร่ที่ว่ายิงได้2ประตูเช่นกันซึ่งมา2นักเตะจากมาสเตอร์ก็ยิงได้นัดที่ว่าสวยให้กับมาสเตอร์7 FC ชนะจากประสัก FC ไป4ประตูต่อ0ในอาทิตย์ทำมิดนะส่วนมาอาทิตย์ที่2ทั้ง2บอสมาร์ทยิงประตูได้นะสำหรับบุญจันทร์บุญกองก็ลงสนามไป2นัดยิงไป2ประตูซึ่งบอประตูทำมิดก็ยิงได้ในนัดที่ว่าสวยครับสร้างน้อย FC เอาชนะนำทายูไนเต็ดไป 2-0 ส่วนประตูที่2ก็ยิงประตูใส่ให้กับทางด้านสร้างน้อย FC บุกไปเอาชนะกับประสาท FC ไป1ประตูต่อ0ในวันที่26กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาจากผลดังกล่าวแค่ได้ทางด้านบุญจันทร์บุญกองขึ้นนำดาวยิงสุดๆรวมกับวรรณสรดงไมตรีและก็อยู่กับว่ายูกุฮิโร่2นักเตะจากมาสเตอร์7 FC ซึ่งว่าทั้ง3คนกันยิงได้2ประตูเท่ากันนั่นเองส่วนว่านักเตะที่ว่ายิงได้1ประตูก็ประกอบมีศูนย์ในอันดับที่4เป็นโบดิกดิมิทรีนะยิงใน1ประตูสวยครับสร้างน้อย FC อาสนะนำทาไป2ประตูต่อ0เช่นเดียวกันอันดับที่5เป็นภูเวียงภูมิสวัสดิ์นะยิง1ประตูสวยครับทางด้านเวียงจันทร์ FC อาสนะเอสราเอฟซีไป2ประตูต่อ1ในนัดทำอิสเซนเดียวกันและอันดับที่6เป็นทางด้านโจฮันเอลล่ายิงได้1ประตูสวยครับเวียงจันทร์เอฟซีอาชนะทางด้านเอสราเอฟซีไป2ประตูต่อ1เซนเดียวกันในการคนที่7ก็เป็นทางด้านโจนี่แวนประเสริฐยิงได้1ประตูนัดที่ว่าพาเอสราเอฟซีเสียให้กับทางด้านเวียงจันทร์เอฟซีไป1ประตูต่อ2อันดับที่8เป็นของทางด้านสินกรกุมณีคำยิงได้1ประตูสวยกับทางด้านดงหงบางเอนัทที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1ประตูต่อ1พร้อมทางด้านตีสีฮาร่ายิงได้1ประตูสวยกับกองทัพ FC ไล่ตีเสมอดงหงบางไป1ประตูต่อ1นี่ก็เป็นสมนะธนงไซและมังกุลจากนำทายูไนเต็ดที่ว่ายิงได้1ประตูในนัดสวยกับทีมเสมอกับเบียงจันทร์1ประตูต่อ1ส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านเลอิซิกาบาจากมาสเตอร์7 FC ที่ว่ายิงได้ประตูใส่ให้กับทีมเอาชนะลงกระบังไป1ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาและการคนสุดท้ายเป็นแอนเดรียลองโยจากสโมสรเวียงจันทร์ FC ที่ว่ายิงประตูตีเสมอให้กับทีมในนัดที่ว่าเสมอกับนำทายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดและการนักเตะที่ว่ายิงประตูได้ในการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ที่ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะส่วนมาท้ายที่นี่ซึ่งว่ามีการแข่งอยู่4คู่ด้วยกันส่วนว่า2คู่ทำมิดแข่งขันในวันเสาร์วันที่4มีนาคม2022เวลา16โมงเช่นกันโดยคู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เดินนอกจะเป็นสร้างน้อยพบกับเบียงจันทร์ FC ส่วนอีกสนามหนึ่งอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5จะแข่งขันในเวลา16โมงเช่นกันกองทัพ FC เปิดบ้านรับการพยายามของนำทางยูไนเต็ดส่วนอีก2คู่ในวันอาทิตย์แข่งขันในวันที่5มีนาเวลา16โมงเช่นกันก็คือคู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เดินนอกมาสเตอร์7 FC พบกับเอสลา FC ส่วนคู่ที่สนามกีฬาแขวงจำซักเป็นจำซัก FC เปิดบ้านรับการมายามของดวงหวางซึ่งว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือทีมจากภาคเหนือพบกับทีมจากภาคใต้นั่นเองก็ถ้าติดตามก็แล้วกันแต่พอมีโอกาสจะมีการและอัปเดตคะแนนให้ตามหลังก็แล้วกัน